สวัสดีครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพวันนี้เรามาดูสุขภาพกันเรื่องสำคัญเลยครับสุขภาพเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยนะครับต้องดูแลไว้โดยตลอดก่อนจะไปถึงสุขภาพวันนี้ผมมีของดีมาแนะนำคือพระพิฆเนศครับทำไมคนที่ทำเกี่ยวกับบันเทิงถึงนับถือพระพิฆเนศทำไมคนต้องไปกราบไหว้บูชาพระพิฆเนศเพื่อขอนี่นั่นโน่นว่าเป็นอย่างไรมาอย่างไรนะครับว่าพระพิฆเนศมีความแข็งแกร่งมีพลังอย่างไรพระพิฆเนศเนี่ยผมก็ได้ไปได้มาจากวัดเขาน้อยคีรีวันหลวงปู่โทนกับเกจิเป็นพระที่ปลุกเสกโดยใช้ชื่อว่ารุ่นสำเร็จสมปรารถนาโอ้รุ่นนี้นะครับเก่าแล้วได้มา 5-6 ปีแล้วครับผมได้มาหลายปีแล้วก็เก็บไว้ได้มาไม่กี่องค์นะครับเก็บไว้5องค์ก็เก็บไว้เพื่อบูชาวันนี้เนี่ยก็จะเอามาแนะนำพ่อแม่พี่น้องแล้วก็จะมาแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องด้วยแจกยังไงเดี๋ยวค่อยตามไปดูพ่อแม่พี่น้องถามเยอะพระพิฆเนศทำไมเป็นช้างหมายความว่าอย่างไรอะไรยังไงนะครับอ้าวผมจะแนะนำให้ท่านดูพระพิฆเนศที่ท่านเห็นเนี่ยพระเศียรของท่านหมายถึงอะไรพระเศียรของท่านหมายถึงจิตวิญญาณที่เป็นส่วนสำคัญของมนุษย์มีหัวเป็นช้างหมายถึงอะไรหัวเป็นช้างหมายถึงความเฉลียวฉลาดร่างกายเป็นมนุษย์หมายความว่าอยู่บนโลกนี้นะครับเสียงที่บูชาพระพิฆเนศที่บอกว่าโอมโอมเป็นเสียงที่แสดงถึงความเป็นสัจจะของสุริยะจักรวาลพระหัตถ์ด้านบนขวาถือเชือกบ่วงบาตรเพื่ออะไรเพื่อจะนำพามนุษย์ไปสู่เส้นทางแห่งธรรมะและขจัดอุปสรรคระหว่างทางพระหัตถ์ซ้ายถือขอสัตว์ใช้ในการป้องกันและฝ่าฟันความยากลำบากมือขวาล่างถืองาที่หักเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นปากกาในการเขียนมหากาพย์ภารตะให้กับมหาฤาษีเวทยามุนีเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสียสละอีกมือหนึ่งหรืออีกพระหัตถ์หนึ่งทรงลูกประคำแสดงว่ามีการแสวงหาความรู้โดยต่อเนื่องตลอดเวลาเห็นครับหูที่กว้างใหญ่เหมือนใบพัดหมายความว่าพร้อมที่จะรับฟังสิ่งที่ร้องเรียนและเรียกหางูที่พันอยู่รอบกายแสดงถึงพลังที่มีโดยรอบมีผู้ถามกันว่าแล้วทำไมต้องใช้หนูเป็นพาหนะแสดงถึงความไม่ถือพระองค์ครับเพราะว่าหนูเป็นสัตว์ที่เล็กและเป็นที่รังเกียจของมนุษย์เห็นไหมครับพระพิฆเนศไม่ถือพระองค์นี่แหละครับคือพระพิฆเนศเป็นประถมมเทพนะครับนี่นะครับเป็นประถมมเทพของเทพทั้งมวลเวลาที่จะมีพิธีเคารพบูชาเทพเจ้าองค์แรกที่ต้องเริ่มบูชาก่อนคือพระพิฆเนศเห็นไหมครับพระพิฆเนศวันนี้ผมนำมาเดี๋ยวตอนท้ายรายการพ่อแม่พี่น้องว่าจะทำยังไงถึงจะได้ไปบรรณวิทย์แจกเลยครับเก็บไว้มากแต่ก่อนนี้โอ้โหสมัยที่ผมเป็นเรือตรีนะครับเรือตีตั้งแต่ปี14แล้วซัดกันปี16ที่ผมเป็นคนปราบเนี่ยเรือผมเนี่ยจอดอยู่ที่ท่าราชวรดิษฐ์ก็ปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยใกล้ตลาดพระท่าพระจันทร์ก็มีจ่าเอกท่านหนึ่งก็เซียนพระดูมากเลยชื่อมานิตปัตตภีโอ้โหชื่อเซียนพระสมเด็จต้องรู้จักเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ชวนผมไปดูพระผมก็โอ้โหทำไมจ่าเอกมานิตปัตตภีเป็นจ่าเอกรวยอย่างนี้ขับเบนซ์เลยไอเรายังขับแค่โฟกขนาดใช้เงินพ่อซื้อก็ตามไปดูพระก็เริ่มศึกษาพระตั้งแต่วันนั้นมานะครับหลังจากนั้นก็ได้เข้าสู่วงการพระมากมายถ้าท่านเปิดหนังสือพระจะเห็นผมเป็นที่ปรึกษาอยู่แยะจัดการประกวดพระเยอะผมจัดการประกวดพระเพื่อหาเงินให้กองทัพเรือเป็นคนแรก
นะครับจัดการประกวดพระแล้วหลังจากนั้นก็จัดอีกเยอะแยะมาเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมก็จัดอีกไปอยู่โรงเรียนสาธิตประสานมิตรเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูก็จัดประกวดพระอีกโอ้โหเซียนพระที่เอ่ยชื่อดังๆเนี่ยรู้จักกันทุกท่านนะครับก็สนใจในเรื่องนี้ก็ไปค้นพบเจอของเก่านำมาแจกกันนำมาแจกกันขายไม่ขายก่อนจะไปดูเรื่องพระพิฆเนศที่ผมได้บอกไว้แล้วว่าวันนี้จะพาไปดูรายหนึ่งคือคุณภัยจิตนะครับคุณภัยจิตเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจคือโปรแตสเซียมต่ำโอ้โหแย่เลยครับหมอสั่งให้ทานกล้วยกินส้มเพื่อให้โปรแตสเซียมขึ้นกินเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นเพราะแม่พี่น้องจะเห็นว่านักเทนนิสดังๆอย่างนาดาลเฟเดเรอร์เนี่ยพอพักปั๊บเขาจะกินกล้วยเลยเพราะมีโปรแตสเซียมมันให้พลังงานให้หลายๆอย่างเป็นโรคหัวใจกินยังไงก็ไม่ขึ้นข้อสำคัญคือความดันตาขึ้นซะด้วยบรรไลเลยเป็นต้ออีกหมอต้องผ่าตัดเกิดอาการปวดเมื่อยต้องทำกายภาพบำบัดทุกอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นยังไม่พอไปไหนมาไหนไม่ถนัดต้องมีพยาบาลประจำตัวหลังจากที่ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh แล้วเป็นอย่างไรไปพบกับคุณภัยจิตด้วยกันเลยครับโอ้โหอย่างนี้ก็เดินดูตรวจงานลูกน้องสบายเลยสวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานน้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh ได้รับเกียรติจากประธานบริหารบริษัท PK Progressive Service จำกัดคุณภัยจิตทุ่มชัยที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพหลายต่อหลายโรคได้ตัดสินใจดื่มน้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh ด้วยความไม่เชื่อแต่เห็นเพื่อนคนใกล้ชิดที่เป็นเบาหวานมีสุขภาพที่ดีขึ้นจึงตัดสินใจทดลองดื่มเพียงแค่เปิดใจทุกวันนี้สุขภาพของคุณภัยจิตเป็นเช่นใดไปฟังกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอีกท่านหนึ่งนะคะที่ดื่มน้ำสมุนไพรก้านตอง Happy People Fest ค่ะตอนนี้นะคะหน้าแล้วก็คุณแทนนะคะก็กำลังนั่งอยู่กับคุณภัยจิตนะคะวันนี้สวัสดีค่ะขออนุญาตให้คุณภัยจิตช่วยเล่าความเป็นไปเป็นมาสักนิดนึงว่าเป็นไปเป็นมายังไงสุขภาพเองอ่ะสุขภาพเป็นโรคเยอะไงหลายโรคทั้งนี้อย่างโรคไอ้ที่ปวดกระดูกปวดอะไรลุกก็ไม่ไหวเนี่ยบางทีมันก็ต้องอุ้มขึ้นมาแล้วขึ้นมาต้องไปกายภาพบัดบ่อยเสียทีง 3,610 บาทต่อครั้งต่อ5วัน6วันโอ้5วันแล้วก็เสีย 3,610 บาทอะไรมันต้องเสียแล้วกินยาคลายกล้ามเนื้อเดี๋ยวก็ปวดอีกละมันเป็นลักษณะที่ว่ามันไม่ได้หายขาดมันก็บอกไม่ถูกเนาะคืออาการปวดเนี่ยคือปวดบริเวณไหนบ้างนะคะปวดตามตัวไงปวดตามตัวคือว่าปวดแล้วลุกขึ้นไม่ได้ต้องพยายามเกาะบางครั้งมันก็ปวดเจ็บอีกดึงตัวนี้ยกขึ้นจากนี้แล้วเกาะก็ลุกไม่ขึ้นพอลุกขึ้นมันเจ็บไงตอนหลังตั้งกรรมฐานนี่ก็ไม่สนใจอะไรนะมันก็ดีขึ้นไปเองอะบอกไม่ถูกแต่รู้ว่ามันดีเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไปตรวจพบ1ความดันขึ้นตา2ต้อกระจกคือคุณหมอนะคะท่านผู้ชมค่ะนัดที่จะผ่าตัดต้อกระจกแล้วนะจะนัดผ่าว่าปวดเที่ยงเรียกว่าจะผ่าเนาะแต่ตอนแรกคุณหมอนั่งมองตาผมทำไมตาดีขึ้นไม่ใช่ก็นั่งมองแล้วก็มองทำไมวะก็แปลกเนาะอะไรแปลกครับคุณหมอคุณตาทำไมคุณตาความดันลูกตามันดีขึ้นอ่ะความปกติมันดีขึ้นไม่ได้มันดีขึ้นยากแต่มันดีขึ้นแล้วก็ปวดส่วนอื่นก็ดีขึ้นก็ไม่น่าจะนักผ่าตัดแล้วเนาะก็ดูไปก่อนนี่ทำไมความดันลูกตามันดีขึ้นไอ้อย่างอื่นดีขึ้นนะไม่ต้องผ่าตัดแล้วเนาะลองดูไปก่อนไอ้เราก็ไม่รู้ดีเพราะเรากินอย่างนี้ก็ไปร้องไม่หลับหมอเพราะเราไม่เข้าใจไงแล้วมาทบทวนอ๋อรับประทานก้านตอกมันทำให้ตาเราดีขึ้นดีกับโรคหัวใจแล้วผมก็ไปตรวจว่าโพแทสเซียมมันขาดโพแทสเซียมขาดเนี่ยผมกินยาโพแทสเซียมน้ำส้มกล้วยกินทุกวันตรวจกินจนเบื่อมันก็ขึ้นแค่จุดหนึ่งจาก3เท่าไหร่ 3.1 ขึ้นมัน 3.2 3เดือนขึ้นมัน 3.3 เนี่ยพอตอนหลังกินนี่ไปขึ้นมาทันทีเดียวผมมีหลักฐานทางแพทย์นะ
เรากินก้านตองเสร็จขึ้น 3.93 93ลิมิตมัน 3.5 ถึง 5.3 อุ้ยอุ้ยมันดีเลยทั้งที่แล้วเราท่านผู้ชมค่ะนี่จะให้ดูหนูขออนุญาตสักนิดนึงนะคะเป็นใบแพทย์นะคะซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพนะคะอยู่ที่ 3.20 นะคะท่านผู้ชมนี่ทานเยอะไปแล้วทานยาทานอะไรไปแล้วนะทานกล้วยทานเกลือทานจนเบื่อเห็นกล้วยก็เบื่อแล้วอันนี้ดื่มก้านตองหรือยัง 3.20 ตอนนี้ยังนะคะจุดตรวจคือ 3.20 นี่คือยังนะคะจากที่ไปตรวจแล้วเนี่ยโพแทสเซียมมันอยู่ที่1จุดเท่าไหร่นะคะจำไม่ได้ซึ่งต่ำมากซึ่งต่ำมากเนี่ยผมจะเก็บนี่เพิ่งนึกได้ว่าแล้วตอนนี้นะคะท่านผู้ชมคะการผลตรวจล่าสุดผลตรวจเนี่ยค่ะท่านผู้ชมจะเห็นนะคะนะคะอยู่ที่ 3.93 ก็อยู่ขนาดสวยไม่ต้องมาเดือดร้อนต้องกินส้มหรือกินกล้วยบ่อยๆอะไรก็ได้อยู่แล้วคือต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้องกินวันนึงเนี่ยต้องกินทั้งน้ำกล้วยน้ำส้มเพื่อจะเพิ่มยาที่หมอให้มาด้วยตอนนี้กล้วยน้ำส้มยาหมอไม่ได้กินหมอแม่มันไม่ได้กินแต่โพแทสเซียมดีขึ้นมากก็ดีขึ้นแบบเหลือเชื่อไงจากผู้ที่บอกว่าไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้คือจะบอกว่าผมเนี่ยจะเชื่อแต่ที่ผ่านการวิทยาศาสตร์แล้วเท่านั้นนะทางวิทยาศาสตร์นี่คือผลตรวจออกมาแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นภาพอย่างชัดเจนเราจะให้ท่านผู้ชมเห็นภาพอย่างชัดเจนมันจะดีหมดทุกอันเนี่ยนะไม่มีอะไรขาดเลยเกินก่อนนี้ไอ้นั่นขาดไอ้นี่เกินนั่นขาดก็ต้องเดี๋ยวนี้ลุกขึ้นฝาซ้ายสบายครับรถไม่ปวดไม่ตึงแล้วแต่ก่อนนะพึ่งกลับไปก่อนมันนอนลุกขึ้นลำบากมันต้องเก็บนั่นเก็บนี่แล้วก็ต้องมีพยาบาลดูคนมาช่วยพยุงมาช่วยดึงมาช่วยอะไรพูดแล้วสุขภาพไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะนะก่อนไม่ดีหนึ่งจะพลิกซ้ายพลิกขวาก็โอ้ยทีอ่าโอ้ยมีพยาบาลด้วยนะคะผู้ชมมีคนช่วยคือกลายเป็นหยุดยาไปเลยหยุดยาแล้วก็ต้องไปทำกายภาพอีกไหมจากเมื่อก่อนไม่เคยเลยหลังจากที่ดื่มก้านตองเนี่ยนะคะไม่ทำเลยมันไม่เจ็บไม่ปวดห่างหมอเยอะไหมตอนนี้ก็ไม่เยอะหรอกห่างกันเยอะเลยมันห่างไม่รู้เท่าไหร่ไม่กันไปไม่เสียตังค์ไม่ต้องเสียตังค์เพราะว่าเมื่อก่อนน้องบอกว่าไปหาคุณหมอครั้งต่ออาทิตย์ละ 3,000 กว่าบาทนะ 3,610 บาทก็ถ้าทางการตองนี่มันอะไรก็ถามว่าเชื่อมันไหมเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละเพราะมันก็มันหายนะมันหายแล้วก็ลองตรวจทางวิทยาศาสตร์ดูทางที่เราพบเห็นแล้วก็ดูตามเวลาเราขวดเรื่องตาก็ชื่อไม่เชื่อลองซื้อดูสักขวดแล้วก็ลองดื่มเล่นๆไปดูดื่มว่าครั้งแรกผมดื่ม15ซีซีครั้งแรกนะ15ซีซีหมดขวดแรกเออมันก็เอามาใหม่ตอนนี้ดื่ม30นะบางทีก็ท้องผูกก็ดื่ม40มันก็ตายตอน3โมงเช้าโดยปกติเจอหน้าคนอยากชกก็ไม่กลัวแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้อันนี้ก็คือไม่ได้ใช้เลยท่านผู้ชมเทคนิคของการอมเอ้ยเทคนิคของการดื่มอมกลั้วปากก่อนแล้วค่อยกลืนคุณไพจิตเนี่ยครับอายุ78แล้วครับ78ปีต้องมีพยาบาลประจำตัวตลอดเวลาหลังจากดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh 10ขวดได้ครับประมาณ10ขวดได้เปลี่ยนสภาพเลยและจากเดินไม่ได้เป็นเดินได้และขับรถได้ที่สำคัญก็คือความดันตาที่ขึ้นต้องไปผ่าต้อกระจกปรากฏว่าความดันในดวงตาลดไม่ต้องผ่าเลยเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh เนี่ยเป็นสมุนไพรนะครับถ้าถูกกันแล้วก็โอ้โหเป๊ะเลยนะครับถ้าถูกกันแล้วก็ใช้ได้เลยไม่ต้องไปทำกายภาพบำบัดอีกชีวิตของคุณภัยจิตเปลี่ยนไปเลยดีขึ้นเลยสุขภาพจิตดีขึ้นไม่ต้องทนทุกข์ทรมานในการมาทำกายภาพบำบัดซึ่งเก็บปวดเมื่อย